าติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับสถานการณ์ของการลงทุนช่วงนี้เนี่ยถูกปัจจัยเรื่องของนโยบายการเงินสหรัฐกลับมากดดันอีกรอบนึงแล้วก่อนหน้านี้ก็กังวลกันเรื่องของ recession นะครับมีหลากหลายปัจจัยทีเดียวที่เราอาจจะต้องระมัดระวังแล้วเราจะต้องลงทุนกันอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณพงษ์ธารินทรัพยานนท์นะครับ Head of Fixed Income and Asset Allocation นะครับของบลจ.อเบอร์ดีนครับอยู่ในสายคุยกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาอัปเดตกันก่อนเลยนะคะสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐนะคะหลังจากจ้างงานแกร่งแล้วก็เฟดหลายสาขาเลยออกมาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไม่พอเราประเมินยังไงบ้างคะสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะครับใช่ครับยังไงก็ต้องยอมรับว่านโยบายการเงินของอเมริกาก็ยังมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของการกระทบสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับเราคิดว่าปีนี้นี่ก็คงยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เฟดเนี่ยก็ยังมีส่งผลได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยในเชิงเห็นแล้วนะครับวันศุกร์แล้วก็มีเฟดออกมาพูดกันหลายคนเลยเนาะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันนี้ว่าเขามีความเห็นยังไงบ้างนะครับออกมาแล้วถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือว่ายังไงเขาก็ยังมีกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่นะครับอันนี้คือ target number 1ซึ่งอันนี้ยอมรับว่าทำไมตลาดถึงผันผวนเพราะว่าตอนนี้ตลาดยังจะสู้อยู่กับเฟดนะครับสู้อยู่ว่าเนี่ยเฟดคงเริ่มจะกังวล growth มากกว่าแล้วมึงเศรษฐกิจมากกว่าแต่ทีนี้เฟดเขาออกมาบอกว่ายังไงเงินเฟ้อก็ยังเป็น enemy number 1นะครับเขาก็ยังจะบอกว่าเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มได้อีกนะถ้าเกิดเอาเงินเฟ้อไม่ลงทีนี้ตลาดก็เริ่มแบบหรือว่าเราผิดนะครับมันก็มีคำพูดถ้าเคยได้ยินภาษาอังกฤษนะครับ don't fight the Fed นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีการสู้กันอยู่บ้างนะครับถ้าเราดูราคาในตลาดจะเป็นตราสารหนี้ของอเมริกาจะเป็นตราสารหนี้ของอเมริกานะครับเทียบกับการคาดการณ์ที่เฟดเขาบอกมาว่าจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยจากดอทพลอตนะครับมันยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมีนัยยะนะครับโซตอนนี้เวลาวิวมันยังไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะทำให้ตลาดผันผวนได้ซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนกันยังไงบ้างก่อนหน้านี้ผมก็เห็นหลายท่านแนะนำลงทุนในตราสารหนี้ของอเมริกาตราสารหนี้ global เพราะมองว่าดอกเบี้ยน่าจะใกล้ถึงพีคแล้วแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมครับวิวเราเปลี่ยนไปไหมฮะในเชิงของการจัดพอร์ตหรือทำ asset allocation เนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยมีบทบาทมากกว่าในอดีตค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรากลับไปดู 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมพูดเดินง่ายๆเลยว่าถ้าไม่ซื้อหุ้นก็คือฝากตังค์มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับblack and white เลยเพราะว่าตอนนั้นตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยต่ำต้อยมากใช่ไหมครับหลังโควิดทุกคนลดลงเป็น0หรือต่ำกว่า0อีกนะครับจะลงตราสารหนี้ทำไมนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย environment มันเปลี่ยนไปชัดเจนนะครับเรื่องของ relative value ของตราสารหนี้เนี่ยกลับมาดูดีมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยในการจัดสรรพอร์ตเนี่ยผมว่ามีเสน่ห์มากขึ้นนะครับมันก็แน่นอนมันก็มีทั้งตราสารหนี้นะครับแต่แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าให้ลูกค้าทุกคนนักลงทุนทุกคนขายหุ้นหมดนะครับเพราะในมุมมองของเรา value ในหุ้นก็ยังมีนะครับแต่ทีนี้นี่เราคงต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสมมากขึ้นโซในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยเราก็ยอมรับว่าน้ำหนักของตราสารหนี้เทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของตราสารหนี้เนี่ยเราคิดว่าตรงไหนน่าลงทุนนะครับมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นตราสารหนี้ที่มีเครดิตเรตติ้งสูงหน่อยนะครับจะเป็น investment grade ผมว่าน่าจะสบายใจกว่าเพราะว่าrecession ก็มีโอกาสที่จะมาเข้ามาได้ในครึ่งหลังของปีนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนในองค์กรที่มี credit rating investment grade เนี่ยมันน่าจะป้องกันได้ดีกว่านะครับทีนี้จะเป็น investment grade ในหุ้นในบริษัทอย่างเช่นหุ้นกู้หรือ investment grade ในตราสารหนี้ในตลาดเกินใหม่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็น investment grade ไว้ก่อนในสกุลดอลลาร์ก็ดีเพราะว่า yield ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นในเชิงของหุ้นเนี่ยผมว่ายังมีกลยุทธ์ที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับถ้าจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็น defensive หน่อยผมว่าน่าจะยังเวิร์กนะครับอย่างเช่นกลยุทธ์ที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับเพราะบริษัทพวกนี้นี่ก็ยังมีกระแสเงินค่อนข้างมั่นคง
นะครับแล้วก็จะลดผันผวนตรงนั้นได้นะครับถ้าจะเป็นอีกแบบนึงก็คือลงทุนในประเทศหรือในทวีปที่ดูแล้วเนี่ยมีปัจจัยเป็นบวกอยู่อย่างเช่นผมให้ตัวอย่างอย่างเช่นเมืองจีนนะครับถึงแม้ว่าเรายอมรับว่าความเสี่ยงของนโยบายการคลังของเขาก็ยังมีนะครับแต่ผมว่าเรื่องของราคาที่เราเห็นในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยยังดู attractive อยู่นะครับยังไม่ได้แพงเกินไปที่จะเริ่มเข้ามาเก็บสินทรัพย์ในประเทศจีนนะครับนั่นก็คืออีกประเทศหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมว่าไม่แน่แล้วลงทุนไม่ได้จับตามองมากนักเพราะว่าที่ผ่านมาดูค่อนข้างไม่น่าสนใจนั่นก็คือหุ้นในเมืองไทยนะครับพูดในเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าดูแล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน asset class ที่เราคิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูจาก earnings yield ของบริษัทเมืองไทยแล้วเนี่ยที่ยังให้อยู่ประมาณ6กว่า 7% นะครับเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลในเมืองไทยที่ยังดูค่อนข้างต่ำแล้วเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยผมว่าดูแล้วหุ้นไทยยังลงได้นะครับถ้าอยากจะขอคุณพงษ์ธารินทร์นะคะช่วยแนะนำเป็นกองทุนทิ้งท้ายไว้ให้กับนักลงทุนได้ศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะครับก็ถ้าเราพูดถึงหุ้นไทยนะครับก็จะมีกองแนะนำอันนี้ถ้าลูกอาบดีน small mid cap ค่ะนะครับถ้าเป็นหุ้นจีนญี่ปุ่นพูดถึงก็จะมีอาบดีน all china นะครับที่ผมว่าน่าลงทุนน่าเริ่มเก็บนะครับสินทรัพย์จีนนะครับถ้าเป็นหุ้นปันผลก็จะเป็นAberdeen Global Dynamic Dividend นะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เราแนะนำลูกค้าโอเคโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพงษ์ธารินทร์ครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลองเอาไปปรับกันดูนะครับว่าเราจะให้สัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเรากันต่อหุ้นไทยตอนนี้ลงไปเกือบ13จุดแล้วนะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ